E.P. 38ตอนจบคุณกิฟหยุดก่อนรอผมด้วยคิงวิ่งตามหญิงสาวมาติดติดแต่เธออาศัยความปรัดเปรียวก้าวฉับฉับนี้ห่างจากเขาไปเรื่อยๆโดยไม่หันมามองเขาแม้แต่น้อยเมื่อเดินมาถึงบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ของโรงแรมที่มีคนเดินเข้าเดินออกอีกทั้งยังมีพนักงานยามรวมถึงแขกที่เข้ามาพักชายหนุ่มจึงตะโกนเสียงดังลั่นว่าทุกคน ดูหน้าผู้หญิงคนนี้เอาไว้ให้ดีเธอได้ผมขย่มผมแล้วก็ทิ้งกิ๊บชะงักสีเท้าหยุดกึกใบหน้าเหอร้อนขึ้นมาเพราะคำพูดของเขาทันทีมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนมองมาที่เธอเป็นตาเดียวคุณพูดบ้าอะไรเนี่ยหญิงสาวหันไปตวัดชายหนุ่มใบหน้าเธอแดงก่ำทั้งโกรธทั้งอายผมพูดความจริงคุณทำให้ผมรักหมดหัวใจได้ทั้งตัวและหัวใจแบบนี้แล้วยังจะทิ้งผมได้อุบ คิงยังไม่ทันจะได้พูดจบประโยคหญิงสาวก็ถลาเข้ามาเอามือปิดปากเขาไว้แล้วลากชายหนุ่มออกไปจากบริเวณน,นั้นทันทีเมื่อเดินมาถึงสวนดอกไม้บริเวณด้านหน้าโรงแรมกริฟก็รีบปล่อยมือออกจากเขาแล้วเอ็ดเสียงเขียวว่านี่คุณเลิกทำให้ฉันอับอายขายหน้าได้แล้วผมแค่พูดความจริงคุณมันผู้หญิงใจร้ายใจดำกล้าทิ้งผัวได้ลงคอ คิงน้มใบหน้าเข้าใกล้หญิงสาวเอ่ยตำหนิเธอพลางใช้นิ้วจิ้มลงหน้าผากเธอทุกคำพูดคิดถึงกับอ้าปากเหวอตาโตแล้วเมื่อตั้งสติได้ก็ขึ้นเสียงใส่เขาว่าแล้วที่คุณและคุณมีคู่หมายที่แม่ของคุณเลือกเอาไวใ้ให้อยู่แล้วไม่บอกฉันสักคำฉันเป็นแฟนคุณแท้ๆแต่คุณก็ทำยังกับฉันไม่มีตัวตนคุณมันก็ใจร้ายใจดำหญิงสาวจิ้มนิ้วลงที่ตำแหน่งหัวใจของเขาด้วยแรงอารมณ์ทุกคำพูด ฉันไม่ขอทนอยู่เป็นนีเก็บของใครหรอกนะพูดจบเธอก็สะบัดหน้าพืชเก้าวเท้าจะเดินไปจากเขาอีกครั้งแต่กลับถูกชายหนุ่มรวมตัวเข้ามากอดไว้กิบอย่าทิ้งผมไปอีกเลยผมจะขาดใจตายอยู่แล้วชายหนุ่มซบลงที่ซอกคอของเธอกระซิบบอกเสียงพระสันราวกับลมหายใจจะหลุดลอยออกไปจริงๆ หญิงสาวน้ำตารื้นขึ้นมาแผ่นหลังของเธอแนบชิดกับแผงอกจนรับรู้ได้ถึงไออุ่นที่แสนคุ้นเคยแต่หัวใจเธอกลับบีบรัดกันแน่นจนรู้สึกเจ็บเพราะหากเธอยอมกลับไปอยู่ในสถานะเดิมวันหนึ่งประวัติของเธอก็คงจะซ้ำรอยเหมือนกับแม่ของเธอแน่ๆปล่อยฉันเธอะคะคุณคิงเราสองคนไม่คู่ควรกันสักวันหนึ่งคุณก็ต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่คุณเลือกให้เธอพยายามขยับตัวหนีแต่เขากลับรัดวงแขนแน่นขึ้นไปอีก ไม่ผมไม่ปล่อยผมอุตส่าห์ตามคุณมาถึงที่นี่ทำทุกอย่างเพื่อให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันคุณยังคิดจะหนีไปจากผมอีกหรือเขาส่งเสียงตัดเพอออกมาทันทีที่เขารู้เรื่องราวของหญิงสาวทุกอย่างและรู้ว่าบริษัทอายารากรุปกำลังยแย่จึงวางแผนเข้ากวาดซื้อหุ้นของอายาราแย่งชิงสิ่งที่ควรจะเป็นของเธอกลับคืนมาให้ แล้วบีบให้คนที่ทำร้ายเธอในอดีตให้จนตรอกอย่างถึงที่สุดไม่ว่าเขาจะหมดเงินไปกี่หมื่นล้านก็ตามชายหนุ่มจับต้นแขนของเธอทั้งสองข้างแล้วผลักให้หญิงสาวหันมาสบตาเขาก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าชั่วชีวิตนี้ผมจะรักและแต่งงานกับคุณแค่คนเดียวเท่านั้นถ้าแม่คุณกิบเอ่ยออกมาได้ยากยิ่งเพราะก้อนแข็งแขงวิ่งขึ้นมาจุกที่ลำคอน้ำตาก็พร้อยจะไหลออกมา เรื่องอื่นผมอาจจะยอมทําตามที่แม่บอกได้แต่สำหรับเรื่องหัวใจผมจะไม่ให้ใครมาบังคับเด็ดขาดแต่ไม่มีแต่ขอให้คุณจงเชื่อในความรักที่ผมมีให้เชื่อมั่นในตัวผมผมที่เป็นผมผมกับพ่อของคุณไม่ใช่คนเดียวกันผมไม่มีทางทอดทิ้งคุณเหมือนกับที่เขาเคยทํากับแม่คุณเด็ดขาดถ้อยคําของเขาทําให้ดวงตาที่เปียกชื้นไปด้วยน้ำตาของหญิงสาวสันไหวรับรู้ได้ถึงความจริงใจในน้ำเสียงนั้น เขารู้เรื่องของเธอทุกอย่างและพร้อมที่จะปกป้องเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่งงานกับผมนะเสียงทุ้มกังวาลเต็มไปด้วยความรักค่ะกิพยักหน้ารับทั้งน้ำตาชายหนุ่มโน้มใบหน้าลงจุมพิษที่ริมฝีปากของเธออย่างลึกซึ้งให้ความรักซึมผ่านจากใจเขาสู่ใจเธอหญิงสาวรู้สึกคล้ายกับกำลังล่องลอยดุดฝันแล้วเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ปรากฏเป็นความจริงอยู่หน้าไม่จางหายไปไหน พร้อมกับคำพูดที่ทำเอาหัวใจเธอเต้นแรงอีกคราผมรักคุณฉันก็รักคุณค่ะกิปตะโกนออกไปสุดเสียงแล้วกระโดดขึ้นโน้มคอเขาลงมาจูบอย่างหนักหน่วงด้วยความรักทั้งหมดที่มีคิงตาโตด้วยความตกใจเพียงชั่วครู่จากนั้นก็กระตุกยิ้มที่มุมปากน้อยๆก่อนที่จะจูบตอบเธออย่างดูดดื่มพร้อมกับอบกอดเธอไว้อย่างแนบแน่นราวกับว่าจะไม่ปล่อยให้เธอหายไปจากชีวิตเขาอีกแล้วจบบริบูรณ์ ตอนพิเศษวันที่สองเดือนสองปี2022ตระกูลอัยาราได้จัดพิธีแต่งงานแบบไทยล้านนาอย่างเอกเกรกให้สายมอกับทายาทหญิงของบริษัทอัยารากรุปหลังจากเสร็จสิ้นงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในตอนกลางคืนเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนหอซึ่งเป็นห้องซูเปอร์สวีทรูมสุดหรูหราของไอราวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเดี๋ยวสิคคุณคิง เจ้าสาวห้ามเสียงพระสันเบี่ยงหน้าหลบริมฝีปากร้อนชาของเขาที่กำลังระดมจูบเธอเป็นพลวันไม่เดี๋ยวแล้วผมรอคุณมานานแล้วนะจะทนไม่ไหวอยู่แล้วเจ้าบ่าวเอ่ยเสียงพระแหบวันนี้กิฟที่อยู่ในชุดเจ้าสาวสวยเป็นพิเศษงดงามจนเขาร้อนวุบว่าไปทั้งตัวเขาไล่ฝ่ามือไปตามเรือนร่างอ่อนแอของหญิงสาวอย่างรักใคร่กิฟยังไม่ได้อาบน้ำเลยชุดเจ้าสาวก็ยังไม่ได้ถอด ไม่ต้องอาบตัวคุณก็หอมเดี๋ยวผมช่วยถอดชุดให้เขาพลากายออกแล้วจับร่างสวยหลังเพื่อจะรู้สิบชุดกระโปรงฟูฟ่องออกด้วยใจระทึกพลางเอ่ยสิ่งที่เขาปิดบังเธอมานานว่าคิบครับผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคุณอะไรคะเธอถามเสียงสั่นขนลุกให้เป็นเกลียวไม่แน่ใจว่าเพราะแอร์หนาวเกินไปหรือเธอกำลังตื่นเต้นกับการที่จะมีอะไรกับผู้ชายครั้งแรกโดยที่เธอยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน คืนนั้นเรายังไม่ได้มีอะไรกันหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็หันขบกลับมาพร้อมกับเอามือกุมชุดเจ้าสาวเอาไว้ไม่ให้ร่วงหล่นว่าไงนะคะฮ้าห้าทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยก็แค่คืนนั้นผมยังไม่เสียตัวให้คุณเพราะคุณดันเมาหลับไปเสียก่อนคิ้งตอบพร้อมกับหวนนึกไปถึงคืนนั้นได้แต่คุณต้องถูกลงโทษโทษฐานที่ทำให้ฉันเสียใจ หญิงสาวอาศัยจังหวะที่เขาเผลอพลิกตัวเป็นฝ่ายขึ้นคล่อมชายหนุ่มเอาไว้ดวงตาคู่สวยวาวฉ่ำไปด้วยหยาดน้ำตาและฤิ์แอลกอฮอล์สองมือฉีกกระชากเสื้อของชายหนุ่มจนขาดออกจากกันเผยให้เห็นแผงอกกว้างของคนใต้ร่างคนที่ทำให้แฟนเสียใจต้องโดนอะไรนะกิบหัวเระาะคิกคักประคองตัวอยู่บนกายเขาอย่างยากลำบากเพราะเล่าเริ่มจะออกฤทธิ์แรงขึ้น มือของเธอรูปสเปสปะไปตามมันกล้ามเนื้อออกแน่นๆของชายหนุ่มกิบคิงเรียกหญิงสาวเสียงแหบพร่าพวงแก้มสองข้างของเธอขึ้นสีแดงระเรื่อคล้ายลูกพีสุกความงดงามที่ดึงดูดใจนั้นทำให้เขาถึงกับตาลายทั้งๆที่เขาไม่ได้แต่ต้องแอลกอฮอลเลยสักแก้วหนันเนื้อสะโพกแน่นๆของเธอแนบชิดอยู่ที่หน้าท้องของเขากระตุ้นเลือดในกายให้ร้อนฉาขึ้นทั้งตัวคุณคิงวันนี้คุณเสร็จชันแน่ หญิงสาวกัดริมฝีปากหล่างมองเขาอย่างหิวโหวยราวกับแม่เสือสาวแสนเร่าร้อนจากนั้นกิฟก็โฉบลงจูบที่ริมฝีปากของเขาในท่าที่เธอคิดว่าดูเดือดที่สุดแต่ความจริงแล้วเธอแค่กดกดริมฝีปากไปทั่วใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มริมฝีปากของชายหนุ่มยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยให้กับด้วยความไม่ประสีประสาของหญิงสาวมันทั้งน่ารักทั้งเยา้ายวนในเวลาเดียวกัน เป็นแค่ลูกแมวแต่ริอาจจะแปลงกายเป็นเสือสาวหรือครับมาเดี๋ยวผมจะสอนให้สิ้นคำชายหนุ่มก็สอดมือเข้าใต้ท้ายของหญิงสาวจากนั้นก็ทาบทับริมฝีปากลงไปที่กลีบป,ปากอ่อนนุ่มอือเขาจูบเธอจนพอใจแล้วหยัดก,กายขึ้นจากนั้นก็พบว่าเธอหลับไปแล้วกิบกิบตื่นสิครับคุณอย่ามายั่วให้ผมขึ้นแล้วปล่อยให้ผมแข่งค้างอากาศแบบนี้นะ ชายหนุ่มพยายามร้องเรียกให้เธอตื่นแต่ไม่กล้าเขย่าเธอแรงแรงหือหญิงสาวส่งเสียงอู้อี้ในลำคอลมหายใจสม่ำเสมอบ่งบอกว่าเธอหลับไปแล้วด้วยอาการเมาอย่างหนักโธอเอ่ยให้มันได้แบบนี้สิคิงลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำจัดการปลดปล่อยตัวเองอย่างสุดเซ็งคืนนั้นฉันยังไม่ได้เสียตัวให้คุณหรอแล้วทำไมฉันตื่นขึ้นมาในสภาพเปลือยเปล่าแบบนั้นลัะแถมยังนอนกอดคุณด้วย กิฟสักถามสามีเช้าวันนั้นสภาพที่เห็นทำให้เธอเข้าใจว่าได้เขาเป็นสามีไปแล้วมีหน้าแล้วทำไมเธอถึงจำอะไรไม่ได้เลยผมเป็นคนถอดเสื้อผ้าคุณออกสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนว่าเรามีอะไรกันแล้วเพื่อผูกมัดคุณไม่ให้หนีผมไปไงแต่คิดไม่ถึงว่าผมยอมลงทุนขนาดนั้นแล้วคุณยังกล้าทิ้งผมไปอีกคืนนี้คุณอย่าหวังว่าจะรอดเลยคิงคำรามลั่นพร้อมกับพลักเจ้าสาวลงไปกับเตียง จากนั้นก็ขึ้นทาบทับเธอเอาไว้ทั้งตัวไว้เดี๋ยวคะหญิงสาวร้องวอยๆขึ้นใช้สองมือดันหน้าอกเขาไว้ให้ออกห่างหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาอยู่แล้วเมื่อรู้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่เธอจะเสียตัวจริงๆเดี๋ยวอะไรอีกชายหนุ่มถามติดจะหุดหนิดกะกิ๊บกลัวร่างของเธอสั่นระร,ริกขึ้นมาจริงๆใบหน้าแดงก่ำเธอเอ่ยตะกุบตะกักออกไปว่า ขอกิ๊บดื่มแล้วย้อมใจก่อนได้ไหมเผื่อว่าจะได้หายกลัวคิงหัวเราะเต็มเสียงเลขาสาวผู้แสนจะเก่งกาจไม่เคยกลัวสิ่งใดแต่กลับกลัวการเข้าหอคืนแรกกับสามีไม่ต้องดื่มหรอกเล่าเดี๋ยวผมจะทําให้คุณเมาเองเขาเอ่ยปลอบแววตาวาววับเต็มไปด้วยความปรารถนาอย่างรุนแรงแต่อึดคิงฉบปากลงที่กลีบป,ปากสวยของเจ้าสาวกลืนกินทั้งลมหายใจและเสียงคัดค้านของเธอเอาไว้จนหมดสิ้น ในขณะที่ฝ่ามือก็ลูบไล้ไปทั่วเรือนร่างหญิงสาวค่อยๆลอกเปลือกเธอออกทีละชิ้นทีละชิ้นอือหญิงสาวครางเบาๆในลำคอเผยอปากรับจูบจากเขาอย่างเต็มอกเต็มใจเธอรู้สึกเหมือนจะละลายไม่ว่าปากหรือมือของเขาสัมผัสตร,ตรงไหนก็ทำเอาเธอมัวเมาล,ลุ่มหลงไปหมดจวบจนกระทั่งร่างกายหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเธอจึงรู้ซึ้งถึงคำว่า สามีภรรยาคือคนคนเดียวกันนั้นเป็นเช่นไรแม้จะทรมานอย่างสุดแสนแต่ก็สุขที่สุดราวกับได้ขึ้นสวรรค์ดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าในเวลาใกล้เทีย่ยงติ่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 งกิบได้ยินเสียงมือถือดังติดติดเป็นเสียงการส่งข้อความในไลน์แอปพลิเคชันเธอจึงเอื้อมมือไปหยิบด้วยความยากลำบากเพราะศีรษะของสามีมากมายังซบอยู่ที่ทรงอกอบอิ่มของเธอคุณคิงเช้าแล้วค่ะ กิปใช้มือดันศีรษะของสามีออกไม่เอาผมเพิ่งจะได้นอนเองนะเพราะคุณเลยคิงส่งเสียงอู้อี้ไม่ยอมปล่อยมือจากร่างนุ่มนิ่มคิปจึงฟาดฝ่ามือลงบนไหล่เขาเต็มแรงด้วยความหมันไส้เพีย้ยโอยฝ่ามือนั้นทำเอาคนอยากหลับสะดุ้งตื่นเต็มตาอย่ามาโทษฉันนะคุณน,นั่นแหละตัวดีทำเอาฉันปวดไปทั้งตัวกิแหวขึ้นส่งสายตาค้อนให้เขาปรับปเหลือก คุณภรรยาของผมสวยไปทั้งตัวแถมยังเนื้อหอมนุ่มนิ่มผมกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อสักทีนี้ครับคิงโผข้ากอดภรรยาอย่างออดอ้อนในขณะที่กิบหยิบมือถือขึ้นมาเขาจึงถือโอกาสชะโงกหน้าเข้าไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเผื่อว่าจะมีหนุ่มๆแอบมาจีบภรรยาเขาอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะไปกระทึบให้มันตายคาตีนไปเลยไล่กลุ่มแก๊งนรกส่งมาเกิดนิวนี่ อีกิลิเข้าหอคืนแรกเป็นไงบ้างมึงนุย้ยซี่คราวนี้ไม่เมาแล้วนะเพื่อนบีบียินด้วยนะแกในที่สุดแกก็มีคนดูแลแล้วนิวนี่มันเงียบอมีผัวแล้วไม่สนใจเพื่อนนะมึงนุย้ยซี่แหมแหมข้าวใหม่ปลามันก็แบบนี้หละหอยบานแล้วมังนิวนี่เชิญบีบีฮ่า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 กิบกวาดสายตาอ่านข้อความในไลน์กลุ่มแล้วรีบพิมพ์ตอบกลับไป พลางเอียงหลบสายตาของสามีเพื่อไม่ให้เขาเห็นข้อความที่เธอแชทคุยกับเพื่อนๆกิบซา่าพวกแกนินทาฉันเหรอนิวนี่ไว้มาแล้วรีบบอกมาเลยคุณคิงเด็ดปะนุยซี่นั่นสิสิเพิ่งตื่นตอนนี้แสดงว่าไม่เบาใช่มะมะกิบซา่าคุณคิงเขาก็สมชื่อนะใหญ่ยาวจุกๆเน้นๆเ,เอามันทุกท่าส่งสติกเกอร์รูปตุ๊กตาไอา้หมวนนิวนี่ กรีตนุย้ยซี่โอ้ยตายแล้วกูอิจชา้าเปลี่ยนผัวใหม่ทันไหมนิวนี่อีกิฟแกคิดว่าคุณคิงของมึงดีคนเดียวเหรอมึงดูคุณเคของกูนะคะส่งรูปถุงยางอนาใหมา่รูปร่างแปลกแปลกมีทั้งแบบที่เป็นหนามแบบที่มีมุกแบบที่มีปุ่มๆสีต่างๆเกลื่อนกลาดเต็มเตียงนุย้ยซี่อายยอยอีนิวนี่นิวนี่ ขอบอกเลยนะว่าถึงคุณเคจะไม่ใหญ่เท่าคุณคิงแต่ขยันซอยและเอาเด็ดมากนะคะอีอีกบีบีพูดอะไรกันเนี่ยนุยซี่วงการคนอวดผัวจ้าขอบคุณนะที่ชมว่าผมเอามันและใหญ่มากเสียงทุ้มดังขึ้นข้างหูกิฟถึงกับขนลุกสู้หันขวับกลับมามองเขาด้วยใบหน้าเห่ร้อนนี่คุณเห็นข้อความในลายหมดแล้วเหรอเธอรีปิดหน้าตัวเองอย่างเขินอายเห็นหมดแล้ว เขาเอ่ยเสียงพระใบหน้าแดงก่ำของหญิงสาวนั้นยิ่งเพิ่มความน่ารักให้กับเธอดวงตาคู่นั้นของเขาบ่งบอกว่าอยากจะกลืนกินร่างสวยแทนอาหารเช้าเสียเดี๋ยวนั้นและชอบมากด้วยที่ภรรยาชมสามีคิงจูบพรมตั้งแต่ซอกคอขึ้นไปที่ใบหน้าแล้วค่อยๆเลื่อนต่ำมาที่หน้าอกอบอิ่มเราไม่ไปกินข้าวเช้าก่อนหรือคะภรรยาสาวถามเสียงแหบพระร่างของเธอบิดเร่าอยู่ภายใต้ร่างของสามี ผมอยากกินคุณมากกว่าสิ้นคำเขาก็บรรเลงเพลงรักขึ้นมาอีกครั้งอย่างลึกล้ำวบ,บหวามทั่วทั้งห้องอบอวนไปด้วยเสียงโครวนครางแว่าหวานพร่ำบอกรักกันละกันจบบริบูรณ์